จะเสียเวลารถติดบนท้องถนนจะทนยืนต่อคิวร้านอาหารเจ้าโปรดทำไมเพราะวันนี้ Delivery พร้อมส่งตรงถึงที่อยู่ที่ไหนก็อิ่มได้ฟินได้สะดวกสบายสุดๆสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะขอนำเสนอเรื่อง Line Man Food Delivery Case Study ค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็มาดูกันก่อนว่า consumer เนี่ยมี perception กับ Line Man ยังไงเมื่อพูดถึง Line Man คิดถึงอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าเขาพูดถึงอะไรรับชมค่ะแพงค่ะไม่ใช่คิดถึงสีเขียวอะครับสะดวกดีค่ะไม่ต้องหอกร้านอาหารเยอะค่ะสเตตฟู้ดก็มีอยากกินอะไรก็ได้กินค่ะมอไซค์ครับของกินค่ะต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึง industry overview กันในที่นี้เราจับมา3แบรนด์ก็คือนอกจาก Line Man เนี่ยก็คือ Grab Food เนาะที่เป็น number 2ในตอนนี้แล้วก็ Food Panda ที่เขาออกมาเป็นเจ้าแรกค่ะในส่วนของ service เนี่ยจากเราหาข้อมูลในเน็ตมาทั้งหมดนะก็คือ Line Man มีค่าส่งแพงที่สุดแต่สิ่งที่คอนซูเมอร์ทั่วไปไม่รู้ก็คือ Grab Food เนี่ยมันมีการมาร์คอัพค่าอาหารถึงค่าส่งก็ถูกเนี่ยแต่การมาร์คอัพขึ้นมาทำให้ในการสั่งบางอาหารบางประเภทหรือบางร้านหรือบางสถานที่เนี่ยมันก็แพงกว่าส่วนในแง่ของ Payment Method ของทุกเจ้าเนี่ยทำได้ดีพอๆกันก็คือมีทั้งการรับ Cash on Delivery หรือการจ่ายในเรื่อง E-payment เนาะข้อเสียของ Line Man ที่สุดก็คือตอนนี้ perception ของคอนซูเมอร์รู้สึกว่าสั่งอาหารได้แค่ 1,000 บาทต่อออเดอร์แต่ทางนี้ที่ใส่ดอกจันไว้ไม่ใช่อะไรคือจะบอกว่าคือจริงไลน์แมนเนี่ยถ้าเกิดร้านอาหารนะไปรีจิสเตอร์ในวงในแล้วเนี่ยคุณสามารถสั่งได้มากกว่า 1,000 นั่นเองหรือถ้าเกิดจ่ายผ่าน e-payment หรือ e-Rabbit Line Pay เนี่ยก็สั่งได้มากกว่า 1,000 ทางนี้ท่านขอสรุปในหน้านี้สั้นๆก็คือไลน์แมนเนี่ยร้านอาหารเยอะอย่างที่เรารู้ว่าเขาไปผูกกับวงในร้านอาหารเขาเยอะสุดแต่ค่าส่งก็แพงสุดเนาะ Grab เนี่ยในร้านอาหารจะไม่เยอะเท่าแต่ก็ค่าส่งถูกค่ะแค่10บาทโปรก็เยอะแยะไปหมดส่วน Food Panda ก็เป็นแบบสายกลางเนาะเดินทางสายกลางร้านอาหารก็กลางๆค่าส่งก็กลางๆในส่วนต่อมาที่เราหาข้อมูลแล้วเนี่ยคือ Driver ทุกเจ้าเนี่ยคล้ายๆกันในเรื่องก็ทำได้ทุกเพศทุกวัยอะนะอายุเท่าไหร่ก็อยากทำก็ทำแล้วจะทำ Full Time Part Time ก็ได้คุณเป็นผู้กำหนดเองและที่แน่นอนว่าต้องมีคือต้องมีรถมอเตอร์ไซค์แบบขี่แล้วก็มีสมาร์ทโฟนมีเน็ตเวิร์คก็ทาง Driver ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับในพาร์ทไดเวอร์เนาะคือลิมิเตชันเนี่ยคือ Line Man เนี่ยคือสมมุติว่าคุณไปรีจิสเตอร์ไว้ที่คลองเตยนะคุณจะไปส่งอาหารที่นิด้าสามารถทำได้แต่ในทางกลับกันคือถ้าเกิด Grab เนี่ยรีจิสเตอร์ไว้ที่นิด้าคุณจะไปส่งอาหารที่คลองเตยทำไม่ได้นะจ๊ะคุณต้องทำได้เฉพาะในแอเรียนั้นเท่านั้นส่วนของ Food Panda เนี่ยคือจะคล้ายๆของ Grab แต่ว่าออเดอร์เนี่ยจะถูกแมเนจโดยเฮดควอเตอร์ที่เขาจะเป็นคนกระจายให้ข้อดีของ Line Man ก็คือมันไม่จำกัด distance อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ส่วน Grab Food ข้อดีของมันคือมันอาจจะทำให้เร็วเพราะว่า1คุณรีจิสเตอร์สมมุติรีจิสเตอร์ไว้ที่ของเตยแต่ว่าคุณก็เชี่ยวชาญพื้นที่นั้นรู้ได้เลยว่าร้านอยู่ไหนก็ทำให้ส่งได้เร็วขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดคุณอยากวันนี้ไปเที่ยวแถวนี้ได้ใครอยากมาทำรับจ็อบแถวนี้ก็อาจจะรับไม่ได้ Food Panda ก็คือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เท่าเทียมกันมากพอเฮดควอเตอร์จัดการให้หมดในส่วนของ Line Man เรามาดู business background กันก่อน business background เนี่ยต้องพูดก่อนว่า Line Man เนี่ยเกิดขึ้นในปี2016ก็ออกตอนนั้นออกมา3 service ก็คือ food delivery messenger แล้วก็ convenience store ก็คือพวกซื้อของใน7ประมาณนั้นและในปีต่อมาเนี่ยเขาก็ออก service ใหม่คือ parcel คือรับส่งพัสดุเสร็จในปี2018เพิ่งออก taxi service ในปี2019ปีล่าสุดที่เราจัดการหาข้อมูลในเน็ตที่เขามี provide ไว้ในตามเว็บไซต์ก็คือเขาตั้งใจว่าเขาจะออก product ใหม่แต่ยังไม่ได้ออกมาว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็ตั้งใจจะพัฒนาในส่วนของ e-payment และก็จะเริ่มขยายฐานลูกค้าไปสู่แบบต่างจังหวัดซึ่งอาจจะเน้นตรงที่หัวเมืองก่อนโดยที่จากข้อมูลที่เราทราบมาคือน่าจะเป็นตัวแท็กซี่ที่ออกไปตามหัวเมืองก่อนในเรื่องของ strategy เนี่ย Line Man เนี่ยเขาจับ3 angle แน่นอนว่าอันแรกก็คือเป็น Line user เนาะมีผู้ใช้ถึง44ล้านคนซึ่งเป็นอันดับ1อันนี้เป็น1ในจุดแข็งของเขาซึ่งเขาก็ยังคงจับเอาไว้2ก็คือ Line partner ซึ่ง Line partner อย่างที่เราเห็นว่า Line Man Co กับเจ้าในโลกนี้คือวงในลาลามูฟไทโพสซึ่งอันนี้เอื้อประโยชน์ให้กับ Line Man มากต่อมาสุดท้ายคือ Line Man เนี่ยเขามี Big Data เขารู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงแล้วเขาเอา Pain Point ของผู้บริโภคอ่ะมาปรับเป็นเกณฑ์ Point ของเขาเช่นผู้บริโภคอาจแบบส่งคนไปจองคิวเยอะมีปัญหาว่าแบบเอ้ยเนี่ยซื้อแบบอยากไปกินร้านเนี้ยแต่ขี้เกียจจองคิวเขาก็เอาตรงเนี้ยมาทำเป็นเซอร์วิสอันนี้ยกตัวอย่างส่วนใน Line Man Business Model เนี่ยคือ Line Man เขาจับแบบ O2O
หรือออนไลน์ทูออฟไลน์ออนไลน์ทูออฟไลน์คืออะไรคือปัจจุบันมีออฟไลน์อยู่แล้วมีร้านค้ามีบิสเนสไลน์ย่อยมีร้านสะดวกซื้อเนี่ยคอนซูเมอร์ทั่วไปรู้แล้วไลน์แมนเนี่ยแอสแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็เข้ามาจับตรงนี้แล้วทำให้ตรงเนี้ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถึงไลน์แมนเนี่ยพรอไวด์ตัวฟู้ดเดลิเวอรี่มาซัพพอร์ตตัวรีสอร์ทซึ่งไปหาเอ็นยูเซอร์ก็คือเอ็นยูเซอร์สั่งอาหารไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เอาอาหารไปให้บิสเนสเนี่ยอยากส่งแมสเซนเจอร์นู่นนี่แต่ถ้าเกิดเขามาจ้างแบบคนมานั่งส่งเนี่ยก็จะไม่คุ้มเนาะงานเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นไลน์แมนก็พรอไวด์เซอร์วิสตัวนี้คือแมสเซนเจอร์มาให้แล้วก็ส่วนอื่นตามมาในทั้ง5เซอร์วิสของเขาไลน์ซิสเต็มเนี่ยจากที่เราไปสัมภาษณ์คุณหนุ่ย developer ของ Line Man มาเนี่ย Line เองเนี่ยก็เช่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่สิงคโปร์เป็นบริษัทที่ชื่อว่า Naver เป็นบริษัทแม่ลูกกันนะคะใน work process ก็ Agile มันเริ่มจาก product owner มี requirement มาก่อนว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องมามี requirement จากการทำ research กับ user อะไรก็ไม่รู้แหละเขาจะมี requirement มาอยากได้อะไรแล้วจะมาปรึกษากับทาง developer teamซึ่งทางนี้ของเลยว่า developer team มันมีทาง outsource และ backsource เดี๋ยวจะอธิบายในเวลาถัดไปคือพอเขามาปรึกษากับทาง developer เนี่ยก็จะทำการ prioritize ว่าสิ่งที่เป็น requirement เนี่ยอะไรสำคัญที่สุดอะไรควรทำก่อนทำหลังแล้วก็ list ออกมาเป็นเหมือน list of requirement ว่าฉันต้องทำ A ก่อน B C ไปว่าไปแล้วก็ spin ออกไปทีรอบโดยรอบ spin ของทาง line เนี่ยจะแบ่งเป็นทุก2 week และในทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีการเขาเรียกว่า stand up meeting เพื่อเป็นการแบบเหมือนคุยกันสั้นๆว่าตอนนี้ติดปัญหาอะไรทำอะไรอยู่นู่นนี่นั่นและโดยมีตำแหน่งที่ชื่อว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นคีย์ในการดูแมเนจทั้งหมดอีกทีแล้วก็ปล่อยเดโมออกมาหลังจากปล่อยเดโมออกมาก็จะคือจะให้ทางproduct owner และทาง developer มาช่วยกันรีวิวว่ามันมีปัญหายังไงโอเคหรือยังนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาก็กลับไปทำใหม่ค่ะวนไปเรื่อยๆเป็นลูปไปเรื่อยๆโดย conversion ของเขาอ่ะคือตอนเนี้ยคือเขาไม่ได้ปล่อยทั้ง 100% เขาจะปล่อยเป็นทีละสเตจโดยแบ่งเป็น Android กับ iOS ในของระบบ Android เนี่ยเขาแบ่งเป็นวันแรกเนี่ยเขาปล่อย30วันต่อมาปล่อย50วันที่3เนี่ยปล่อย100เลยส่วน iOS เนี่ยจริงๆอ่ะคือเขาไม่สามารถกำหนดได้ exactly แบบ Android เพราะว่า iOS มีระบบของเขาคือจะปล่อย100เลยหรือว่าจะปล่อยตามสเตจเขาเรียก7วันซึ่ง7วันเนี่ยก็คือเขาเซตเป็นมาตรฐานเลยคือทุกบริษัทถ้าจะเลือก7วันก็คือจะเหมือนกันหมดคือวันแรก 1% 2% 3% อะไรก็ไล่ไปเนาะจนถึงวันที่7ก็จะครบ 100% ในส่วนของ outsource และ backsource เนี่ยในเฟสแรกอ่ะ line เนี่ยใช้ outsource เพราะมันเป็น short term development ซึ่งเขาต้องการนะตอนนั้นคือเขาต้องการ create MVP ออกมา MVP เนี่ยก็หรือว่าแบบเป็น prototype ออกมาเพื่อ observe ตัว feedback ของ consumer ซึ่งในส่วนเนี้ยมันในส่วนเนี้ยมันคือ early adopter เนาะเป็นพวก user คนแรกๆเลยที่ใช้ว่ามันโอเคไหมยังไงเนื่องจากว่าเขาใช้แบ็กซอร์ไอเอาซอร์เนื่องจากว่ามันเร็วมันสะดวกนะแต่ว่าปัญหาที่พบมันก็มีเช่นมันยากในการสื่อสารเพราะหนึ่งก็นั่งกันอยู่คนละที่เนาะเวลามีอะไรก็คอมมูนิเคชกันยากนิดนึงฟีดแบ็กไปอีทางนู้นก็ไม่เข้าใจใช้เวลาในการทำในเฟสต่อมาเมื่อสินค้ามันติดตลาดแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาเอากลับมาทำเองเราก็เลยใช้เรียกว่าแบ็กซอร์เขาก็เอามากลับมาทำเพราะเขามองว่ามันเป็นลองเทอมมากกว่าเพื่อที่จะ develop แล้วก็ maintain ตัว system ต่อไปแต่ว่าในที่นี้บางส่วนเขาก็ยังคงใช้ outsource อยู่นะคะในส่วนที่เขาไม่ถนัดเช่นการทำพวกคอนเทนต์ต่างๆปัญหาแล้วก็ทางแก้ที่เขาเจอในระหว่างการทำงานมาตั้งแต่เริ่มปี2016เนี่ยมีอะไรบ้างเขาบอกจริงปัญหาเนี่ยเขามองเป็น3ส่วนปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาจากระบบเช่น error บั๊กซึ่งการแก้ปัญหาในส่วนของระบบเนี่ยก็คือในช็อตเทอมเนี่ยเขาก็จะโรแบ็กกลับมาก็คือการเรียกโปรดักต์กลับมาก่อนเสร็จแล้วก็มาดีไฟว่าปัญหานั้นอะเกิดขึ้นจากอะไรส่วนลองเทอมเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาได้ครีเอทโค้ดตัวนึงเอาไว้ในทุกบรรทัดของการเขียนโปรแกรมเขาเลยเพื่อแทร็กว่าปัญหานั้นอยู่จุดไหนจะได้แก้ได้ถูกจุดส่วนปัญหาต่อมาที่พบก็คือปัญหาจากยูเซอร์หรือคอน sumer ซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากความหัวหมอของเรากันนะคะอย่างเช่นมีโปรมาว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าที่ลงทะเบียนวันนี้หรือติดตั้งไลน์วันนี้จะได้รับส่วนลด 50% นี้สมมุติเนาะไอคนหัวหมอก็มาถึงลงอินสตอลเสร็จอ่ะพอรับส่วนลดเรียบร้อยแล้วกดอันอินสตอลจ้าลงใหม่อะไรแบบนี้อันเนี้ยมีวิธีแก้เดียวเนาะช็อตเทอมวิธีการแก้แบบช็อตเทอมก็คือเข้าที่ประชุมซึ่งถ้ามันร้ายแรงจริงเนี่ยเขาก็เลยจะแบนเนาะส่วนปัญหาสุดท้ายที่เขาพบก็คือปัญหาจากไซเบอร์ครามเขาบอกว่าที่เจอนะตอนนั้นเลยนะคือมีคนเหมือน
ส่งไวรัสเข้ามาทำให้ระบบมันล่มเพราะมันมีชุดคำสั่งมาที่ระบบไลน์แมนมากเกินไปวิธีแก้ของเขาช็อตเทอมนะตอนนั้นคือเขาก็ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเพราะว่าเหมือนเซิร์ฟเวอร์ตอนแรกที่เช่าอยู่สูงรับได้500ล้านคำสั่งมันมียิงมา600ล้านคำสั่งทำให้ระบบมันล่มเพราะว่าไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมๆกันเยอะขนาดนั้นได้เขาก็เลยซื้อเพิ่มอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาแบบช็อตเทอมเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์มันรันต่อไปได้เนาะเสร็จลองเทอมเขาก็คือพยายาม define หาแพทเทิร์นว่าไอ้แพทเทิร์นการยิงคำสั่งนั้นมาจากไหนเป็นยังไงแล้วก็พยายามป้องกันเดี๋ยวเรามาดูคลิปสั้นๆที่เราตัดต่อเป็นแบบพาร์ทในทุกๆพาร์ทมาสั้นๆพอให้ได้ใจความว่ามันจะเป็นยังไงเอามาถึง working process ก่อนอย่างแรกในเหล่า developer หรือ engineer ด้าน IT เนี่ยครับเราจะมีชื่อเรียกว่า agile เวลาเราทำงานเราพยายามจะตัดแบ่งระยะเวลาให้สั้นลงเป็น product ที่เริ่มมาจากการจ้าง outsource ก่อนแต่ข้อดีคือแล้วคือถ้าเราอยากทำสิ่งที่เรียกว่า MVP คือที่แบบว่าทำออกไปก่อน ทำเพื่อดู feedback user ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นอ่ะดีแต่คือถ้าเกิดว่าพอเราทำไปแล้วอ่ะโปรดักต์มันติดตลาดแล้วเราอยากจะทำให้มันสเกลรองรับคนเยอะๆได้อันเนี้ยผมรู้สึกว่าต้องทำกันยาวๆแบบวิ่งมาราธอนนะครับแต่สองแบบพอเอามาทำเองแล้วเวลาเราปล่อยเราจะค่อยปล่อยเนื่องจากว่าเราจะดูว่ามันทันไหมเราจะไม่ปล่อยให้ยูเซอร์ทุกคน 100% ได้อัปเดตกันหมดเลยหรอกในส่วนของการศึกษาธุรกิจไลน์แมนนะคะกลุ่มของเราก็แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันคือ user หรือคนใช้แอปพลิเคชันนะคะdriver นะคะหรือคนขับไลน์แมนและ restaurant ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักขบวนการสั่งออเดอร์จากแอปพลิเคชันไลน์แมนกันก่อนนะคะเริ่มจากคนสั่งนะคะหรือลูกค้าเนี่ยมีการสั่งออเดอร์จากแอปพลิเคชันไลน์แมนทีนี้แล้วมันก็ไปเด้งที่คนขับพอคนขับได้รับออเดอร์เราเนี่ยก็จะมีการตรวจดูในเรื่องของสินค้าแล้วก็ราคานะคะจากนั้นเมื่อไดรเวอร์นะคะมีการรีคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยก็ยังไปก็ต้องการให้ลูกค้านะคะกดคอนเฟิร์มสินค้าแล้วก็ราคาเมื่อกดคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยคนขับไลน์แมนนะคะก็จะได้ทำการขับไปยังร้านเพื่อจะรับออเดอร์ไปส่งลูกค้าในที่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งอาหารจากไลน์แมนดูนะคะเริ่มแรกเราก็เปิดแอปพลิเคชันของไลน์แมนขึ้นมาค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดมีรายการอาหารมีร้านอาหารให้เลือกเยอะมากเลยวันนี้เราจะมาลองสั่งโคเอเตะดูนะคะเราก็เสิร์ชคำว่าร้านอาหารโคเอเตะขึ้นไปในร้านโคเอเตะเนี่ยก็จะมีสินค้าตามรายการตามเมนูที่โคเอเตะได้รีจิสเตอร์ไว้แล้วก็สามารถพิมพ์สินค้าที่เราต้องการรวมถึงหมายเหตุรายละเอียดต่างๆของสินค้าได้เลยจากนั้นเราก็มาใส่รายละเอียดในฝั่งของตัวเราเช่นการใส่ที่อยู่การคอนเฟิร์มเบอร์โทรการคอนเฟิร์มที่อยู่จากนั้นก็กดสั่งออเดอร์ได้เลยค่ะแล้วก็มารอรับอาหารอร่อยจากไลน์แมนได้เลยจ้าไลน์แมนรับของมาส่งนะครับในส่วนของยูเซอร์นะคะพบว่าจำนวนผู้ใช้ไลน์ในประเทศไทยนะคะมีถึง44ล้านคนนะคะจากคนใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถึง69ล้านคนโดยระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์มไลน์อย่างเดียวเนี่ยถือว่าคนไทยนะคะใช้ระยะเวลาถึง63นาทีต่อวันนะคะคิดถึงประมาณ1ชั่วโมงต่อวันนั่นเองโดยคนที่ใช้ไลน์นะคะใช้ไลน์แมนจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 1.5 ล้านคนต่อเดือนโดยแบ่งเป็นคนไทยนะคะที่เป็นเพศหญิงเนี่ยมากที่สุดถึง 62% ด้วยกันและช่วงอายุที่ใช้มากที่สุดนะคะก็คืออยู่ในช่วง 25-34 ปีนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเราก็มีการสัมภาษณ์กับคุณหนุ่ยนะคะซึ่งเป็น developer ของ LINEMAN นะคะพูดถึงเกี่ยวกับคนใช้ LINEMAN นะคะกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่ไม่ใช่ first jobber ครับเหมือนรวยนิดนึงเพราะว่าคนLINEMAN ค่าส่งมันก็ดุอยู่เนาะเอาจริงๆแล้วเทียบกับที่อื่นนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยสัก28 29นอกจากนี้นะคะทางกลุ่มเราก็ได้มีการสตาร์ทดีโดยการไปเซอร์เวย์ด้วย Google Form นะคะก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกันก็คือว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่
นะคะและแอปพลิเคชันที่เขาเลือกใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ Line Man ถึง 50% รองลงมาก็เป็นGrab Food นะคะแล้วก็ Food Panda ตามลำดับค่ะทางนี้นะคะเรามาดูเสียงของผู้ใช้ Line Man กันบ้างค่ะค่ะก็ปกติใช้ไลน์แท็กซี่อยู่แล้วค่ะเป็นประจำเลยทีนี้พอเขาเริ่มมีการสั่งอาหารไปด้วยค่ะเริ่มเพิ่มฟิวเจอร์สั่งอาหารเข้าไปก็เลยลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วมันก็สะดวกดีมีส่วนลดก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารให้เลือกค่อนข้างเยอะกว่าหลายๆเจ้าที่ทำเดลิเวอรี่อยู่ค่ะอินเทอร์เฟซหน้าตาก็ค่อนข้างใช้ง่ายทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าแอปอื่นส่วนตัวคือใช้ไลน์แมนอยู่แล้วครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นที่นิยมครับแล้วก็อย่างพวก Messenger อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้จักเส้นทางร้านอะไรเงี้ยไปก็ไม่น่าจะหลงเรื่องในหัวข้อของ user นะคะทางกลุ่มเราจึงสรุปได้ว่าการที่ Line Man นะคะป๊อปปูล่าที่สุดในประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าตัวของ Line เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึง44ล้านคนแล้วนะคะทำให้ Line Man เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นค่านิยมสูงสุดได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะการใช้ไลน์แมนเนี่ยก็คือมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายทางนี้นะคะร้านค้าก็จะมีจำนวนค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากมีการผูกกับวงในด้วยกันนอกจากนี้แล้วก็มีข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆเช่นไม่ว่าจะเป็นยอดสั่งซื้อที่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อยอดสั่งซื้อแต่ทางนี้ในข้อจำกัดนี้ก็สามารถที่จะขยายยอดสั่งซื้อได้จากการสั่งซื้อผ่านทางด้านของรับผิด iPay หรือว่าร้านค้าที่มีการรีสิสเตอร์กับ Line Man นั่นเองค่ะทางนี้นะคะเรามาดูในหัวข้อของ Driver หรือคนขับ Line Man กันก่อนนะคะคนขับ Line Man นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดค่อนข้างน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุหรือว่าเพศก็ไม่มีข้อจำกัดเพียงแค่ว่าเขามีใบขับขี่หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะสมัครเป็น Line Man ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคนขับ Line Man ยังสามารถที่จะทำพาร์ทไทม์ก็ได้ฟูลไทม์ก็ได้แล้วก็ง่ายๆเพียงแค่ลงทะเบียนกับ Line Man เพียงแค่400บาทเท่านั้นถ้าหากได้ยูนิฟอร์มแล้วก็บ็อกซ์นะคะก็สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ประมาณ 1,600 บาทนะคะสำหรับข้อดีข้อเสียของการขับ Line Man นะคะก็จะมีด้วยกันแตกต่างกันในแต่ละแอปพลิเคชันนะคะสำหรับ Line Man เองเนี่ยในเรื่องของการรับออเดอร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยจำกัดในเรื่องของระยะทางไม่ว่าร้านนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถที่จะรับออเดอร์นั้นได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่อาจจะต้องจำกัดรัศมีการส่งนะคะไม่ว่าจะเป็น3กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรแล้วแต่แอปพลิเคชันนั้นๆนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มLine Man เนี่ยหรือคนขับ Line Man สามารถที่จะรับแพลตฟอร์มอื่นได้โดยไม่ได้มีข้อระเบียบหรือข้อบังคับใดๆมากนักนอกจากนี้นะคะ Line Man นะในแอปพลิเคชันของ Line Man ก็มีเซอร์วิสต่างๆมากมายเราสามารถที่จะรับออเดอร์ในการส่งสินค้าในเรื่องของอาหารหรือว่า Messenger อื่นๆหรือ Partial หรือว่า Convenient อื่นๆได้นอกจากนี้นะคะในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ Cut Off นะคะสำหรับ Line Man อาจจะค่อนข้างที่สูงกว่าแอปพลิเคชันอื่นนะคะคือประมาณ 15% ด้วยกันในด้านนี้นะคะก็จะมีข้อแนะนำนะคะก็คือว่าเปอร์เซ็นต์คัทออฟที่สูงเนี่ยเราอาจจะลดลงเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของ Line Man มีมากขึ้นและคนขับ Line Man เองก็จะได้รับงานที่มากขึ้นอีกด้วยนะคะในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะคะก็อาจจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนขับ Line Man ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะข้อแนะนำก็คือว่าเราอาจจะมี Customer Service ต่างๆนะคะที่จะช่วยมากหลายๆที่อะค่ะเพื่อจะช่วยให้คนขับสามารถที่จะคอนแทคเมื่อเกิดปัญหาได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะต่อมานะคะเรามาดูบทสัมภาษณ์คนขับ Line Man กันบ้างค่ะมันก็มีเงินเก็บขึ้นนะครับจากวันละ300กว่าบาทให้ผมได้วันละ500ผมก็เก็บ300มันก็ดีขึ้นนี่ครับมีบ้านมีรถจากบทสัมภาษณ์ Line Man นะคะเราจะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตของคนขับ Line Man เนี่ยดีขึ้นทำให้เขาแบบมีรายได้มากขึ้นหรือว่าสร้างอาชีพให้กับเขาซึ่งเขาสามารถที่จะรับในด้านของ Full Time หรือว่า Part Time ก็ได้การยืดหยุ่นของคนขับ Line Man หรือว่าข้อบังคับกฎระเบียบใดๆเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นทำให้เขาอ่ะสามารถที่จะทำงานอื่นๆได้อีกแล้วก็หรือว่ารับจ็อบหรือว่ามีรายได้ช่องทางอื่นได้อีกด้วยนะคะในเรื่องของข้อดีต่างๆที่ว่ามาเนี่ยเราอาจจะแนะนำในเรื่องของลดเปอร์เซ็นต์ค่าหัวนะคะของเขา
ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะรับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปทำแอปพลิเคชันอื่นค่ะต่อไปเราจะมาพูดในส่วนของร้านอาหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมนพาร์ทเนอร์หลักเลยของธุรกิจ LINE MAN DELIVERY ค่ะโดยจากการที่เราไปสัมภาษณ์ร้านอาหารหลายๆร้านอาหารเนี่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มร้านอาหารได้ประมาณ2กลุ่ม2ประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นประเภทที่มีเบสข้อมูลอยู่ในวงในอยู่แล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไปอยู่ใน LINE MAN ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้รีจิสเตอร์แล้วหรือยังร้านอาหารพวกนี้จะเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วตัว LINE MAN เองเขาก็ไปดึงร้านอาหารพวกนี้เข้ามาอยู่ลิสต์ในรายการเพื่อให้ทำให้ตัวลิสต์ของรายการของ LINE MAN เองเนี่ยมีร้านอาหารที่แบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่เป็นสตาร์ทอัพเขามองเห็นความสำคัญช่องทางการจัดจำหน่ายของ LINE MAN เขาเดินเข้าไปหา LINE MAN เองเพื่อให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในลิสต์รายการของ LINE MAN เองกลุ่มร้านอาหารพวกนี้ค่ะเขาจะมองเห็นประโยชน์ในช่องทางการจัดจำหน่ายของตัว LINE MAN ดังนั้นเขาจะศึกษารายละเอียดของระบบศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาชมคลิปของร้านอาหารทั้ง2ประเภทนี้กันนะคะแล้วทางวงในกับเราก็โอเคเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันปุ๊บพอได้มี LINE MAN เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยได้เข้าไปร่วมโดยอัตโนมัติมาดูร้านอาหารว่าเราได้ประโยชน์อะไรจาก LINE MAN นี้บ้างไม่ว่าจะเป็นการลดคิวของร้านตัวหน้าร้านเองการเพิ่มประสิทธิภาพของครัวหรือว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อให้ลูกค้ารู้จักร้านเรามากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นนั่นคือการมีส่งผลต่อการทำให้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูบทสัมภาษณ์เล็กๆของร้าน JO กันนะคะเราเรียกว่าลูกค้าลูกนั่งประมาณ160-200บินตัว LINE MAN ก็น่าจะอยู่ประมาณเฮว่าน่าจะอยู่1ใน4เพื่อทำหนึ่งคูณร้อยกว่าพื้นอยู่ที่ประมาณ60-80เหวี่ยงขึ้นลงเพราะจากการที่เราจัดโปรโมชั่นพวกแถมน้ำให้เขาแถมของอะไรเงี้ยจากบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาเรามองเห็นปัญหาของตัวร้านอาหารเองแล้วก็ปัญหาของตัวร้านอาหารที่เกิดจากระบบของ LINE MAN เองเราสามารถแบ่งปัญหานั้นได้ประมาณ5ประเภทประเภทแรกเนี่ยจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวไดรเวอร์เองไม่ว่าที่เขาจะทำไม่ถูกกฎหรือไม่ว่าเขาจะไม่รู้จักพื้นที่อย่างละเอียดหรือจะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เกิดจากตัวไดรเวอร์ประเภทที่2เนี่ยจะเป็นประเภทที่เกิดจากยูเซอร์หรือคอนซูเมอร์นั้นคือเขากดยืนยันออเดอร์มาแล้วแต่มากดแคนเซิลทีหลังก็ทำให้ตัวร้านอาหารที่แบบว่าปรุงอาหารไปเรียบร้อยแล้วเตรียมรอ LINE MAN มารอรับเนี่ยทำให้อาหารตรงนั้นน่ะถูกแบบเสียออกไปนะคะประเภทที่3เนี่ยจะเป็นประเภทที่เกิดจากตัวร้านอาหารของตัวร้านอาหารเองนั่นคือไม่มีการจัดการที่ดีพอคิวอาจจะแบบไม่สามารถบริหารคิวได้ไม่ว่าจะเป็นคิวหน้าร้านหรือว่าคิวที่แบบ LINE MAN เองมารอรับหรือว่าจะเป็นการที่แบบประสิทธิภาพของครัวเขาไม่เพียงพอไม่สามารถเตรียมพร้อมกับการรองรับของคิวของในฝั่งของ LINE MAN เข้ามาและประเภทที่4จะเป็นประเภทของเกิดจากระบบเองตัวระบบเองไม่สามารถรองรับคิวได้หรือเกิดเออร์เลอร์ในบางครั้งหรือประเภทสุดท้ายจะเป็นประเภทเกิดจากการขนส่งซึ่งการขนส่งเนี่ยอาจจะเป็นอาหารบางประเภทที่ไม่เหมาะกับการขนส่งที่จะต้องเทคไทม์นานๆเช่นอย่างอาจจะเป็นพวกประเภทของทอที่แบบพอส่งไปแล้วใช้เทคไทม์เป็น10-20นาทีก็ทำให้อาหารนั้นไม่อร่อยรสชาติไม่เหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากคู่แข่งจากนั้นเมื่อเราทราบปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วทางทีมเราได้ระดมความคิดกันเพื่อมองว่าปัญหานั้นจะมีการแก้ไขปัญหายังไงมีการเพิ่มข้อเสนอแนะเล็กๆเข้าไปนะคะถ้าเป็นข้อเสนอแนะที่เอาไว้สำหรับร้านอาหารเองตัวร้านอาหารเองจำเป็นที่จะต้องศึกษาตัวระบบของ LINE MAN เพื่อทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าเราจะสามารถจัดการกับระบบของ LINE MAN ยังไงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเองน่าจะทำให้เราสามารถจัดการทั้งคิวหน้าร้านแล้วก็คิวของตัว LINE MAN นี้ได้อย่างบาลานซ์แล้วก็เหมาะสมที่สุดหรือจะเป็นส่วนของการแก้ไขปัญหาของตัวสั่งฝั่ง LINE MAN เองตัว LINE MAN System เองก็ต้องมองเห็นปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากร้านอาหารหรือเกิดจากไดรเวอร์นั้นตัว LINE MAN เองสามารถเข้าไปช่วยอะไรได้บ้างเช่นการเทรนพนักงานเพื่อให้พนักงานดีทำให้พนักงานสามารถเข้าใจระบบได้มากขึ้น
หรือจัดการกับการเออร์เรอร์ที่เกิดจากระบบของตัว Lineman เองได้บทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆจากร้าน JO ค่ะมันก็กลายเป็นดาบสองคมทำให้ครัวเราผลิตอาหารไม่พอเพราะว่าจำนวนโต๊ะเคยมีอยู่40โต๊ะเสร็จคุณไปโดนบินไลน์แมนสั่งอีก40บินแต่คุณกำลังผิดสมมติ1ชั่วโมง40ยอดการสั่งซื้อ40โต๊ะแต่คุณอาจจะทำได้เร็วแค่60แต่นี่มันกลายเป็น80หรือ100นึงเพราะงั้นกลายเป็นว่าอาหารที่โต๊ะก็จะช้าไปก็จะเกิดปัญหาเตาที่เราเคยมีแค่นี้เราก็ขยายเตาเพื่อมาครัวขยายออกไปริมคลองเพื่อพยายามงานมันจะสะดุดมันก็ไปได้ต่อเนื่องงานมันก็เร็วขึ้นมาถึงบทสรุปของในส่วนของร้านอาหารนะคะบทสรุปในส่วนของร้านอาหารการที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในลิสต์ของไลน์แมนเนี่ยเราควรจะรู้โพซิชันของตัวเองนั่นหมายถึงความพร้อมและโพซิชันของตัวร้านอาหารเองว่าเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายนี้หรือไม่ไม่ใช่ว่าทุกร้านอาหารที่จะประสบความสำเร็จกับตัวไลน์แมนเองนะคะเนื่องจากโพซิชันของตัวเองไม่เหมาะสมโพซิชันที่เหมาะสมมีอะไรบ้างร้านอาหารคุณนั้นอยู่ในไฮทราฟิกหรือเปล่าจุดอ่อนของออฟไลน์คืออะไรการที่เราไม่สามารถพาตัวเองได้เข้าไปถึงร้านอาหารนั้นๆความไม่สะดวกสบายจากการรอคิวหรือการที่ไม่มีที่จอดรถไม่สะดวกสบายในการเดินทางดังนั้นถ้าร้านอาหารคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ไลน์แมนเองก็ถือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะบทสุดท้ายสำหรับ Line Man Delivery เราขอ3ประโยคสั้นๆเพื่อกระชับใจความสรุปเนื้อหาทั้งหมดของทั้ง3ฝั่งไม่ว่าจะเป็น driver user แล้วก็ร้านอาหารค่ะเป็นคนที่พาตัวเองสั่งเองจ่ายเองแล้วก็กินพอดีเป็นคนเพื่อนเลี้ยงค่ะค่า2แพงกว่าหารกันก็ถูกกว่าเขาไม่ครอบซ้อนกำไรเยอะกว่าแถมไม่ต้องกลัวชนชั้นเป็นคนไม่ชอบผูกมัดถึงกำไรน้อยกว่าแต่รับงานได้หลายเจ้าในเน็ตดีๆก็รวยได้โอ้ยหาความรักความเมตตาเป็นคนสู้ชีวิตแลกมันด้วยออเดอร์เยอะๆแต่โดนหักหัวชีวิตหน่อยก็ไม่เป็นไรชิวๆอ่ะเป็นคนมีบุญไม่ต้องทำอะไรออเดอร์ก็มากำไรก็เต็มบทสรุปสุดท้ายของโปรเซสการสั่งไลน์แมนจากการสั่งอาหารตามปกตินั้นเราพาตัวเองไปที่ร้านอาหารสั่งอาหารรับประทานอาหารจากนั้นก็กลับบ้านแต่การที่มีไลน์แมนเพิ่มเข้ามาคุณจะสามารถสั่งอาหารที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชันของไลน์แมนคุณสามารถเลือกรายการอาหารระบุรายการอาหารแต่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งใส่ข้อมูลของฝั่งตัวผู้ซื้อเองเข้าไปราคาอาหารอาจจะเพิ่มแพงกว่านิดหน่อยรวมถึงค่าส่งแต่ถ้าแลกกับความสะดวกสบายแล้วนั้นถือว่าคุ้มค่าเลยค่ะบทสรุปสุดท้ายของ Line Man Delivery ไม่ว่าจะเป็น3ปาร์ตี้ที่เราได้พูดไปทั้งหมดมีประโยชน์เกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Driver เองที่มีการเสริมสร้างรายได้ User เองที่ได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วรวมถึงร้านอาหารที่มีการเพิ่มช่องทางเพิ่มยอดขายที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่มี Line Man เข้ามาสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็ทั้ง3ปาร์ตี้รวมถึงไลน์แมนเองควรจะร่วมมือกันพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรองรับกับ Thailand 4.0 นี้ค่ะกลุ่มเราขอจบรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ